ครับตอนนี้ครับหัวหน้าทีมได้อัดแล้วครับบาทนี่หัวหน้าทีมน้องบัวน้อยครับหัวหน้าทีมน้องบัวน้อยหัวจะสิได้อัดครับเขารู้ว่าเสี่ยวขึ้นได้ป่ะถ้ามีแหละครับเขาก็ให้เป็นหัวหน้าอาศัยเซนได้เป็นหัวหน้าเฮ็ดบ่ค่อยเก่งอ่าครับเอาขึ้นมาเบิ่งครับว่ามันสิได้ใส่บ่ครับตีปั๊บกับปีดรถล่ะครับจนทายทำน้ำบ่ทันครับตัวน้อยนะครับอินพอดีไปเร็วอันไปเลยนู่นไปนู่นเลยออดครับปลากระใสง่ามครับใส่สิเขาเงินมื่นแล้วครับแมตต์ต่อไปก็เพิ่นก็สิว่าแต่ละแมตต์นี่ปลาใส่ได้กินหลายครับเพิ่นก็สิเอาใส่นั่นเป็นใส่เงินมื่นครับแต่ว่ามาเทียดนี่ปล่อยลงไปกับปีดเลยครับพี่น้องนักกีฬาตกปลามาเล่นน้ำกันครับมาม้วนน้ำกันครับนี่รับรองว่าได้อัดปลาแน่นอนครับปลาหลายครับบ่หลายยังได้เพิ่นไปซื้อมาลงครับเพิ่นก็ถามน้องบ่น้อยแล้วครับว่าเฮ็ดจังได๋ครับเฮาก็บอกว่าเอาซื้อปลามาลงเลยครับหาอยากให้มันมั่นซื้อปลามาอัดลงครับปลาเก่าในบ่อก็หลายครับปลาใหม่ก็เอามาลงอีกแล้วครับอะมันยอมแล้วครับครับสองหาเฮ้ยอินลอกเป็ดยังก็มันอยู่พี่เอาครับเอาเอาตัวดีก็งามเอาเอาเอกจับบังสองหาครับตัวนี้ก็งามเขาใส่พอดีครับเขาใส่พอดีครับสองหาเอาปล่อยลงเลยนะครับปล่อยลงเลยเดี๋ยวผมไปกลางพุ่นกระทุ่นหายอีกแล้วครับกลางพุ่นกระทุ่นหายครับของไข่ล่ะของกระเม้าที่ส่วนชิงเทวทูตมือชุดครับกองนาของเฮาชิงเทวทูตนี่เฮาสิขายออกครับผู้ใดสิซื้อครับเอาสิขาย3ล้านกีบครับตัวนี้เขาทุนครับครับทุนจรวดก็กินดีครับของอาจารย์บิ๊กครับอาจารย์บิ๊กเพิ่นมาเล่นน้ําพอดีครับเพิ่นสิกลับสุโขทัยมื้ออื่นเพิ่นเสียดายพ่อแห้งแหละครับเพราะว่าเอาสิกลับก็มาอัดป่าพ่อได้มีแห้งก่อนพ่อได้ควบสุขก่อนครับครับนี่ครับครับสวิงผู้ใดสิซื้อเขาไปเป็นทีมงานเอาขาย3ล้านจีบนะครับชิงเทพทูตครับชิงเทพทูตส่วนมันเป็นฤดูการขายนักเตะตัวขายนักตกครับบัญชีป่านี่เขาเอิ้นว่าฤดูการขายนักตกครับแต่ว่านักกีฬาฟุตบอลเขาเอิ้นว่านักเตะครับกองหน้าตัวเจ๋งๆนี่เขาสิขายแพงครับครับทุนจรวดกับเขาครับนี่ครับครับกินทุนครับกินทุนจรวดครับกินทุกครับกินทุกอย่างเลยครับเนี่ยได้ก็กินครับนี่โอ้นี่ครับปลางามทุกตัวครับของแท้ของแท้ครับครับเอาสิทายถ้ำให้พี่น้องนักกีฬาตกปลาเกิดความมั่นใจครับวันที่11นี่มาเล่นน้ำกันครับโชคดีเอาเงินครับเอาเงินหมื่นไปใส่ฟรีๆครับโอเคครับเอาสิทายถ้ำให้พี่น้องเบิ่งนะครับเอาของของคุณหมอแม่ของหมอประจำทีมดิหมอกิมครับนี่หมอกิม
หมอกิมประจำทีมน้องบัวน้อยครับหมอบำบัดครับหมอบำบัดมันดูดมันดูดเข่าในครับอะเอาจีทายถ้ำให้พี่น้องเบิ้งครับตอนนี้ครับเอาจีได้ไปเตรียมบ่อขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับที่เวทเจอกันครับ